โอเคก่อนอื่นมดทักทายสบายดีเนาะมื้อนี้แม่นอันเฮาจะมาแนะนำตัวเครื่องตัวหนึ่งที่ว่าเป็นเฮาจะมาแนะนำตัวสไตล์ของ Photoshop เนาะมันจะเป็นตัวหนังสือสีที่ว่ามันมีอยู่ในสุดกราฟิกดีไซเนอร์โปรแพ็คนี่แล้วเนาะมันมีอยู่ในนี่แล้วแต่ว่าหลายคนยังบ่ฮู้แล้วมีคนที่ว่าได้เข้าความในกลุ่มนี้แล้วยังทักมาถามว่ามีแบบนี้บ่มื้อนี้เฮาก็เลยจะเอามาแนะนำให้เนาะจะมาแบ่งปันให้จะเอามาบอกพร้อมกับบอกวิธีใส่งานเพื่อว่าคนที่ยังบ่ฮู้ว่ามันมีอยู่ในสุดเนาะเพราะว่ามันมีเป็นจำนวนหลายส่วนบางคนก็โหลดมาบางคนก็ใส่งานเป็นบางคนก็ใส่งานบ่เป็นบางคนก็ยังทักมาถามอยู่ว่าจะใส่งานแนวใดตัวนี้มื้อนี้มีโอกาสก็เลยจะอัดเป็นคลิปนี้เพื่อจะบอกเนาะเพื่อจะบอกให้คนที่ยังบ่ทันฮู้หรือว่าผู้ใดที่ฮู้แล้วก็โอเคมาเบิ่งนำกันตัวนี้มันจะเป็นรอท่าแป๊บเดียวเนาะตัวนี้มันจะเป็นสไตล์ของ Photoshop เนาะเป็นสไตล์ใส่ในการตกแต่งตัวหนังสือหรือว่าเขาจะใส่ในการตกแต่งรูปภาพก็ได้คือกันซึ่งวิธีการใส่มันเขาจะมาอธิบายโดยคร่าวๆให้เนาะอธิบายให้คร่าวๆสำหรับวิธีการติดตั้งแมนหลังจากเขาแตกไฟล์ตัวนี้ออกมาแล้วเขาจะได้ไฟล์พวกนี้จะได้ไฟล์นี้พร้อมแล้ววิธีการติดตั้งแมนให้เขาเข้าไปดับเบิลคลิกใส่เลยดับเบิลคลิกใส่แล้วมันจะติดตั้งให้อัตโนมัติเขาดับเบิลคลิกใส่แล้วมันจะเปิด Photoshop ของเขาขึ้นมาอัตโนมัติเนาะแล้วเขาก็ใส่งานได้ปกติเลยในนี้มันจะมีอยู่2รูปแบบเด้อรูปแบบนี้มันจะมีตัวนี้จะเป็นสไตล์สเปเชียลแพ็คมันจะมีอีกของตัวนี้มันทางเขาซื้อมาเนาะแต่ว่าบทจื้อคือกันแล้วว่าซื้อมาจากใส่นะเพราะมันหลายแล้วซื้อมาเป็นเวลาดนแล้วส่วนตัวอยู่ทางฝั่งนี่จะเป็นมันจะมีอยู่ 3,000 แบบให้จะเป็น Photoshop 3,000 Photoshop Style Pack ซึ่งอยู่ในนี่หลังจากเขาแตกไฟล์ออกมาเขาก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ตัวนี้และมันจะมี2ไฟล์อยู่ในซึ่งไฟล์หนึ่งจะมีอยู่ 1,000 และไฟล์หนึ่งจะมีอยู่ 2,000 แบบอยู่ในนี้วิธีการติดตั้งก็เส้นเดียวกันเนาะเขาเข้าไปดับเบิลคลิกใส่เลยแล้วมันก็จะเปิดโปรแกรมมาให้เขาตัวอย่างนี้เขาจะเข้าไปติดตั้งตัว 1,000 แบบนี้เนาะให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยแล้วรอท่าโอเคหลังจากนั้นจะเปิด Photoshop ของเขาขึ้นมาเนาะ Photoshop ของเขาจะรอท่าอยู่แป๊บหนึ่ง Photoshop ของเขาจะเปิดขึ้นมาหลังจากที่เปิดขึ้นมาแล้วให้เขาเลื่อนมาเบิ่งอยู่ที่ 1,000 นี้มันจะอยู่บนนี้มันจะอยู่ที่เลข 1,000 นี้ให้เขากดเข้าไปเลยเนาะซึ่งวิธีใส่งานก็ง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะปรับหน้าต่างตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นน้อยหนึ่งเพื่อให้เขาเบิ่งสะดวกเพิ่มรูปภาพเข้ามาเนาะแล้วมาเลือกรูปภาพของเขาแล้วกดที่มันจะเปลี่ยนแบบนี้เลยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้เลยหรือกดใส่ตัวอื่นมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ได้ตัวอย่างในกรณีนี้เซนว่าเขาเข้าไปพิมพ์ตัวหนังสือเนาะโอเคแป๊บเดียวใจแล้วถ้าเขาจะไปเปลี่ยนฟอนต์ก่อนใส่ฟอนต์ดีหน้าเป็นฟอนต์ภาษาลาวเนาะเป็นฟอนต์ภาษาลาวแบบนี้ก็เป็นภาษาตัวอย่างอยากจะเขียนว่าสบายดีบรรดาทานเป็นต้นเนาะเราจะเขียนครับง่ายๆแบบนี้คิดยังบอกกันสบายดีบรรดาทานแบบนี้เนาะเขาสามารถนอกจากตัวหนังสือเขาสามารถไปเพิ่มเอฟเฟกต์อยู่ด่านแบบนี้แล้วตัวอย่างเช่นว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแบบนี้หรือว่าอยากจะเพิ่มสโตรกเข้าไปเพิ่มสโตรกเข้าไปสโตรกอยู่นี้เพิ่มสโตรกให้มันเป็นสีตามที่เขาต้องการแล้วเขาสามารถมาเพิ่มรูปแบบนี้ได้ตัวอย่างเซนเดี๋ยวนี้เขาต้องการให้พื้นหลังมันเป็นแบบนี้เขาเพียงแต่กดใส่ตัวนี้กดใส่แต่ละรูปแบบที่เขาต้องการเลยต
ัวสไตล์นี่มันจะแม่นลักษณะแบบนี้เนาะเขาสามารถเลือกในรูปแบบที่เขาต้องการเลยตัวหนังสือที่เขาต้องการว่าเขาต้องการลักษณะแบบไหนแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันมีอยู่หลากหลายเลยเป็น 3,000 แบบให้เลยนะแบบนี้ก็ได้เขาจะใส่แบบนี้ก็ได้นะหลังจากนั้นครับจึงค่อยไปตกแต่งเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็ได้แล้วแต่ความหมักของเขาเลยต้องการให้มีแสงมีสีแบบนี้ก็ได้ยังมีอีกหลากหลายเลยเนาะเพราะว่ามันมีเป็น3,000 4,000 แบบเลยรวมทั้ง2โฟลเดอร์มันจะมีอยู่ 4,000 กว่าแบบให้เขาเลือกใช้งานเลยเนาะอยากได้แบบตัวหนังสือมีแสงสีบอหรือว่ามีขีดขอบบออีกอย่างแบบนี้ก็ได้มันมีครบอยู่ในนี้เลยซึ่งมันมีอยู่ในชุดนี้แล้วให้แต่ละคนเข้าไปบางคนก็อาจจะโหลดมาแล้วยังงงๆเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าโหลดมาแล้วยังถามมาก็เข้าไปเบิ่งคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะใส่งานได้เนาะถ้าว่ายังมีจุดใดที่ว่ายังเฮ้ยเบิ่งคลิปแล้วแต่ว่ายังบ่เข้าใจยังบ่ละเอียดอยู่จุดไหนจุดหนึ่งยังเฮ็ดบ่ได้หรือว่าลงบ่ได้ก็ทักมาถามเลยเนาะเราพร้อมจะให้คําตอบตลอดเวลาเลยเป็นกันเองเลยเนาะเป็นกันเองไม่สุดเลยผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มแล้วนั้นสามารถทักเข้ามาถามได้ผู้ใดที่ว่ายังบ่ได้เข้าร่วมกลุ่มก็สามารถทักมาถามก็ได้ทักถามได้โลดทางเรายินดีให้คำตอบเนาะถ้าว่าสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับ Photoshop บอพวก Adobe Premiere บอหรือว่า After Effects หรือว่า Adobe Illustrator เนาะแม่นเฮาพร้อมให้คำตอบเสมอเลยเด้อตัวใดที่ว่าทางเฮาตอบได้แม่นทางเฮาจะพยายามตอบให้ละเอียดที่สุดให้ทานเลยหรือว่าอยู่ข้างถึงนี่ก็ได้ถ้าจะมักในลักษณะแบบนี้จะเฮ็ดให้เฮาบ่จําเป็นต้องเสียเวลาไปปรับตั้งอยู่บนเอฟเฟคตัวนี้นะเฮาสามารถไปตั้งอยู่เอฟเฟกต์ตัวนี้เพิ่มก็ได้แต่ว่าถ้าเขามีแบบนี้แล้วเขาก็จะสบายเลยคลิกเดียวจบท่านไม่ต้องเสียเวลา อย่าลืมว่าเวลาที่ท่านถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนตัวหนังสือนี่นะอย่าลืมว่าท่านต้องเลือกเลเยอร์นะอยู่ที่จุดเลเยอร์นี่ท่านต้องเลือกมันท่านถึงสามารถเปลี่ยนมันได้เลื่อนลงมายังมีอีกหลากหลายแบบให้ท่านได้เลือกโอเคแบบนี้ถ้ามักร้ายแบบนี้ก็เลือกแบบนี้เลยตามสบายตามสไตล์ของท่านเลยประธานมักแบบใดเนาะมันจะเหมาะสมกับรูปภาพเหมาะสมกับงานของท่านท่านก็ใส่กดบาทเดียวบ่ต้องกด2บาทเนาะกดแต่บาทเดียวเด้อถ้ากด2บาทมันจะไปเปลี่ยนสื่อแล้วให้กดแต่บาทเดียวคลิกบาทเดียวแล้วรอท่าบางเอฟเฟคหรือว่าบางสไตล์นี่มันอาจจะซ่าหน่อยนึงเพราะว่าเขาได้ใส่เอฟเฟคมันค่อนข้างหลายมักแบบนี้ก็ได้อยากได้แบบนี้มักแบบใดก็เลือกเอาเลยตามสบายคลิกเดียวจบบ่ต้องไปเสียเวลาในการปรับในการตั้งค่าโอเคสำหรับมื้อนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะส่วนถ้ามาทานมีคำถามอย่างอยากจะถามเข้ามาบ่ว่าจะเป็นตัวพวกนี้พวก extension นี้ proof and export นี้ถ้าท่านมีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยเนาะหรือว่าจะมีคำถามเกี่ยวกับตัว Retouch Panel นี้ก็ถามกันเข้ามาบางปลั๊กอินมันจะเป็นภาษาเวียดเนาะซึ่งบางคนก็อาจจะบ่เข้าใจแต่ว่าหลายๆคนก็ทักเข้ามาเนาะเขาก็มีคลิปมีวิดีโอแนะนำให้ซึ่งก็เงียบไปซึ่งเงียบไปนี่ก็บ่แน่ใจว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือบ่ฮู้น้ำใสหรือบ่ถ้ามันยังบ่ละเอียดจุดใดก็ทักเข้ามาถามกันไม่ตื่มก็ได้เป็นกันเองโลดตัวอย่างเช่นพวกตัว FX Box นี้ก็ได้มันจะมีทุกรูปแบบอยู่ในสุดของ Graphic Design Pro Pack แล้วให้ท่านได้เลือกใช้งานอย่างสะใจไปเลยกับตกแต่งสีแบบเป็นสีน้ำมันบอหรือว่าแบบลักษณะการ์ตูนบอมันก็มีครบอยู่ในนี่ตัวอย่างพวก extension นี่ท่านก็เพียงคลิกเดียวเลยตัวอย่างเนาะสังเกตรูปเด้อคลิกเดียวแล้วไปที่ paint it now สังเกตรูปภาพของเขาอยู่หน้านี้รอท่าแป๊บเดียวมันจะเป็นรูปแบบสีแบบสีน้ำมันเลยเราอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันบอเขามาปิดตาตัวนี้สังเกตเบิกความแตกต่างง่ายๆเลยมันจะไว้ที่สุดเลยให้เฮาโอเคปิดตาไปก่อน
หรือจะเป็นตัวโอเค beauty retouch นี้เครื่องมือหลากหลายให้ทานได้ใช้งานเลยคลิกเดียวคลิกเดียวหรือว่าอาจจะคลิกแล้วทานอาจจะปรับแก้อีกหน่อยเดียวท่านก็จะสามารถได้รูปภาพที่สมบูรณ์แบบสวยงามง่ายๆเลย BB tool shadow ตัวนี้ก็คือกันตัวนี้จะเกี่ยวกับเงาหรือจะเป็น sting zau ตัวนี้จะเป็นของเวียดนามเนาะมันจะเป็นภาษาเวียดนามตัวนี้แท้ๆมันเป็นของจีนเนาะมันเป็นของเป็นนักพัฒนาจีนเนาะเขาจะได้ผลิตพัฒนาออกมาแล้วอันมีอันนักพัฒนาเวียดนามเขาจะออกมาแปลเนาะแล้วก็จะมาแปลเป็นภาษาเวียดนามเขามันบ่ตายตัวหรอกว่าเขาจะใส่ตัวเดียวมันจะต้องใส่หมดทุกอันนี้สำหรับข้าพเจ้าแล้วเขาใส่เพียงแต่ตัวเดียวก็ได้ถ้าว่าเขาเข้าใจตัวนั้นดีๆเพราะว่าตัวเดียวมันก็คุ้มมันก็ควบคุมหมดแล้วมันก็สามารถใส่หมดใส่ได้หมดทุกรูปแบบแล้ว Beauty Retouch Ball หรือว่า Retouch Pro ตัว Retouch Pro นี่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดเลยมันยังจะมีมันยังมีพวกextension ต่างๆ Cinema Digital Film to Imagenomic Retouch Retouch for me พวกนี้รายละเอียดมันให้แต่ละคนในกลุ่มเนาะถ้ามีปัญหาจุดใดก็เข้ามาถามเข้ามาทักเข้ามาถามเพราะว่ามันจะเขาจะบอตั้งเป็นกลุ่มอยู่ WhatsApp เนาะเขาจะตั้งเป็นส่วนตัวอยู่ WhatsApp เลยจะให้แต่ละคนทักมาถามเป็นส่วนตัวเนาะเพราะว่าบางคนเขาเจ้าก็ถือว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วเขาเจ้าก็บอถามหลายบางคนก็ถือว่ายังบอเข้าใจก็ยังถามมาเรื่อยๆสำหรับโบแมนว่าโบอยากตอบเนาะโบแมนบอกโบอยากจะตอบคำถามทุกคนแต่ว่าเขาก็ย่านว่าตั้งเป็นกลุ่มนี้สำหรับผู้ที่บ่ฮู้แล้วถามมาตลอดเนาะถามมาตลอดมันก็จะรบกวนผู้ที่ว่าเขาเจ้าเข้าใจแล้วมันก็จะเห็นข้อความดึงมาตลอดเขาเจ้าก็อาจจะรำคาญเนาะดังนั้นเขาจึงจะให้ WhatsApp ส่วนตัวของแต่ละคนเนาะเขาจะบอกจะตั้งเป็นกลุ่มซึ่งมีกรณีใดที่ว่ามีอย่างที่จะแจ้งมันเขาจะแจ้งให้เป็นบุคคลเลยมันจะบอกยุ่งยากเนาะส่วน extension ต่างๆมันก็จะมีหลากหลายอยู่ในแหละ animator bb2 bb ตามที่เห็นอยู่หน้านี่เลยเนาะหนักบ่หมดในคลิปนี้มันเขาจะเว้าแต่เรื่องสไตล์เนาะแต่ว่าเว้าไปเว้ามามันก็หลายเรื่องก็กินเวลาไปหลายเติบโอเคคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่ามีคำถามอย่างก็ถามกันเข้ามาเลยเป็นกันเองอยู่ในกลุ่มน้ำกันแล้วบ่ต้องคิดยากหลายมีอย่างแล้วก็ทักถามกันเข้ามาทางเขาพร้อมให้คำตอบบ่ต้องคิดหลายเนาะว่าเขาค่อยยังบ่ฮู้ค่อยบ่มีพื้นฐานดีค่อยถามหลายย่านว่าทางเขานี่จะรำคาญเนาะบ่ต้องคิดหลายเนาะเป็นกันเองเลยมีอย่างก็ทักถามกันเข้ามาทางเขาจะก็จะตอบให้เท่าที่สามารถตอบได้แล้วก็จะตอบให้ดีที่สุดเท่าที่ทางเขาจะสามารถตอบให้ทานได้มีอย่างก็ให้ทักถามกันเข้ามาเลยเนาะโอเคในคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้